รวยหรือบ้ารวยหรือบ้าหมดตัวเพราะโดนโกงขุมทรัพย์แน็กชาลี10ล้านกองตรงหน้าเดินหนีรับงานเพราะอาหารหมาหมดแน็กชาลีไตรรัตน์ออกมาเปิดใจเคลียร์โพสต์เดือดถูกโกงเงิน2ผัวมีไม่ใช่แมนใบเตยยันเป็นเรื่องรถรับเคยเกือบหมดตัวเพราะถูกคนยืมเงินเผยเรื่องความรักเคยคุยสาวในวงการแต่ไม่ให้สถานการณ์ช่วงนี้ความฮอตของนักแสดงสายติสแน็กชาลีไตรรัตน์กลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อลุกขึ้นมาปรับลุคหล่อเหลาสาวๆกรี๊ดสนั่นแต่งานนี้มิวายมีเรื่องให้เดือดหลังเจ้าตัวโพสต์ถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่โกงทำเอาแมนใบเตยถูกโยงไปเต็มๆงานนี้แน็กได้ออกมาเคลียร์เรื่องดังกล่าวผ่านทางคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจที่ไม่ค่อยได้บอกใครและเปิดเผยมากเท่าไหร่นักโดยเผยว่ามีเพจหนึ่งเอาชื่อเราไปขึ้นที่อาจจะทำให้คนสับสนแต่จริงๆเรื่องผมไม่เกี่ยวกับพี่สองคนเขาเลยจริงๆผมโดนโกงโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียกว่าทั้งชีวิตนี่แหละแต่ผมจะเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าบางคนที่โกงหรือหลอกเราให้มันเสียเวลาเราก็รู้สึกหงุดหงิดบ้างบางทีชอบนัดวันแล้วบางทีไม่ตรงหลายอย่างทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสหลายอย่างคนยืมเงินเยอะมากเคยโดนหนักๆแทบหมดตัวเป็นแค่เงินตอนนั้นที่หมดผมเป็นคนไม่ชอบเก็บเงินบางช่วงอายุก็ชอบเก็บเงินบางช่วงอายุก็ชอบเก็บสิ่งของแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบเก็บเป็นสิ่งของมากกว่าบางทีชีวิตเราเหลือเงินอยู่ก้อนเท่านี้การที่คนยืมเงินเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนที่ยอมเผยความหล่อให้เห็นเพราะว่าอาหารหมาอาหารแมวหมดมันมีทั้งจริงและปนพูดเล่นแหละครับถ้าช่วงไหนที่เงินหมดทำมันทุกงานอันนี้พูดจริงๆแต่ก่อนเงินเยอะแค่ไหนตัดผมไม่ได้นะแต่ก่อนคุณเอาเงินมากองแค่ไหนผมผ่านมาทุกช่วงชีวิตช่วงที่เงินไม่ได้สำคัญในชีวิตแล้วต่อให้คุณเอาเงินมากองเป็น10ล้านผมไม่ตัดผมนั้นมีโฆษณาให้เงินเยอะเท่าไหร่ให้ตัดผมไม่ตัดน้ำมันเป็นเพราะว่าบางช่วงเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเวลาทำงานการมีอะไรผูกมัดทีหนึ่งระยะมันยาวเรากำลังมีความสุขกับการไปเที่ยวที่ไหนที่เราอยากไปผมติดชอบดำน้ำมากตั้งแต่เด็กเล่นน้ำทุกที่ไม่ว่าคลองที่ไหนผมลงหมดเป็นเด็กที่เห็นน้ำไม่ได้เลยจนอายุ20กว่าเริ่มเบื่อแต่ตอนนี้พอได้เริ่มกลับมาทำงานก็รู้สึกสนุกต้องบอกเลยค่ะว่าการกลับมาครั้งนี้ของหนุ่มแน็กนั้นทำเอง